สิทธิ์ธรรมนุษย์นะครับได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมาติดตามความคืบหน้ากรณีที่มีการจับกุมสถานบริการอาบอบนวดวิกตอเรียซีเครตนะครับเหตุเกิดเมื่อวันที่13มกราคม61เวลาประมาณ 14:30 นนะครับในคดีดังกล่าวนั้นได้มีการจับกุมตัวนายศักดาธรรมแจ้งฉายอายุ67ปีกับพวกรวม6คนในความผิดฐานร่วมกันเป็นธุระจัดหาร่วมกันเป็นผู้ดูแลจัดการการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณีและก็ร่วมกันสนองความใคร่ของผู้อื่นเป็นธุระจัดหาหรือพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือหญิงนะครับแม้ผู้นั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามนำส่งพนักงานสอบสวนสน.วังทองหลางดำเนินคดีซึ่งพนักงานสอบสวนได้มีการรับคำร้องทุกข์ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตามคดีอาญาที่44/2561ต่อมาวันนี้เวลาประมาณ14นาฬิกานะครับท่านรปภ.ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ประกอบไปด้วยท่านผู้แทนของDSIนะครับแล้วก็มีจากของสอบถามส่วนของตำรวจนั้นก็ประกอบไปด้วยท่านผู้บัญชาการกองบัญชาการกฎหมายและคดีและคดีแล้วก็แพทย์ใหญ่นะครับท่านจะมาร่วมตรวจคนเข้าเมืองผู้แทนจากนครบาลการนะครับให้มีการดำเนินการเป็นข้อดังนี้นะครับข้อ1ครับกำชับให้พนักงานสอบสวนพื้นที่ให้มีการรวบรวมของกลางที่ยึดได้ให้ครบถ้วนนะครับเพื่อมีการจับกุมทั้งกำลังกล่าวนะครับข้อ2กำชับให้พนักงานสอบสวนส่งตัวเหยื่อหรือผู้เสียหายเพื่อไปตรวจมวลกระดูกเพื่อยืนยันอายุให้ครบถ้วนนะครับจากเดิมที่ได้มีการส่งไปแล้ว27คนนี้เหลืออีก82คนนะวันนี้ได้มีการจะเริ่มส่งคืนนี้นะครับช่วงเวลาประมาณสักทุ่มกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีการตรวจโดยละเอียดอีกทีนะครับข้อ3กำชับให้พนักงานสอบสวนมีการร้องทุกข์ดำเนินคดีเพิ่มเติมในความผิดเกี่ยวกับค้ามนุษย์ซึ่งจากการตรวจสอบเหยื่อหรือผู้เสียหายในใน27คนนั้นพบว่ามีอายุต่ำกว่า18ปีชัดเจนแล้วเนี่ย3คนนะครับซึ่งเข้าองค์ประกอบของเรื่องของการค้ามนุษย์ในฐานะนิติบุคคลและฐานะส่วนบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นคนดูแลแคชเชียร์เชียร์แขกนะครับรวมทั้งเอเจนต์ต่างๆและถ้าเกิดหากมีการสอบสวนพบว่ามีผู้ที่ร่วมกระทำความผิดด้วยก็จะมีการดำเนินคดีเพิ่มเติมในข้อต่อไปนะครับข้อที่4ตามที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชนว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องในสถานประกอบการก็สั่งให้มีการตรวจสอบนะครับเจ้าหน้าที่ดังกล่าวตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรการทางการบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์พุทธศักราช2558นะครับก็มีการสั่งการให้มีการดำเนินการตรวจสอบทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องตามข้อต่อไปนะครับข้อ5ก็จะมีการประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นสรรพากรหน่วยงานปปง.ให้เข้าตรวจสอบสถานประกอบการที่อยู่ในเครือของบริษัทวิกตอเรียซีเครตนะครับที่เกี่ยวข้องโดยเบื้องต้นนี้เท่าที่ตรวจสอบมาแล้วมีบริษัทที่อยู่ในเครือข่ายประมาณ10บริษัทนะครับข้อต่อไปนะครับสั่งการให้เจ้าหน้าที่ปปป.ของตร.นะครับตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสารบริการประกอบการดังกล่าวข้อสุดท้ายนะครับกรณีที่มีผู้กระทำความผิดร่วมประเวณีกับเด็กนะครับให้มีการสืบสวนสอบสวนติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีทุกรายครับผู้ประกอบการนะฮะสถานบริการเจ้าของใบญาตนะคนเชียร์แขกเนี่ยครับตรงนี้ทำในนามบริษัทอะไรคะที่นิติบุคคลที่จะมีการกล่าวโทษอะค่ะบริษัทอะไรนะบุญนันท์อามรินทร์นนท์เซ็นบริษัทอะไรฮะอามรินทร์นนท์เซ็นครับอามรินทร์นนท์เซ็นคือเครือข่ายพวกนี้มีอีกสิบนะเมื่อกี้ทางดีไซน์ชี้แจงก็มีอีกสิบนะผมได้สั่งการให้ทางธรรมศาสตร์นะฮะประสานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องนะเป็นหน่วยที่เกี่ยวข้องนะฮะเช่นมีชื่อเจ้าของผู้ประกอบการเนี่ยคนเดียวกันร่วมกันอยู่ที่เราจะไปสมบัติใช่ใช่นะฮะเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันอยู่ทั้ง10บริษัทนะฮะให้เสร็จภายใน7วัน
ก็คือมีการกล่าวโทษอมรินทร์ออนเซนแล้วตัวบุคคลนี้เป็นใครคะเท่าที่จะแจ้งความกล่าวโทษเนี่ยค่ะก็นางสาวสรีทองนะครับในนั้นนะถ้าดูตามรายละเอียดมีชื่อเป็นมีชื่อเป็นผู้ขออนุญาตครับ